าถึงเรื่องมุมกันแล้วมุมคืออะไรมุมคือรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันแล้วก็เรียกรังสีทั้งสองเส้นนี้ว่าแขนของมุมและเรียกจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันนี้ว่าจุดยอดมุมมาดูกันรู้จักรังสีแล้วถูกไหมคำนี้เขาใช้สองเส้นมาทำไมมามีจุดปลายที่จุดเดียวกันงั้นพี่สร้างจุดปลายที่จุดเดียวกันก่อนพี่ก็ลากเป็นรังสีรังสีคือมีจุดปลายหนึ่งจุดแล้วก็อีกอันนึงเป็นลูกศรเนาะเพราะว่ามันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงอยู่ทีแบบนี้ถูกป่ะรังสีสองเส้นเป็นแบบนี้แล้วก็ไอ้รังสีทั้งสองเส้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าแขนของมุมแล้วจุดล่ะจุดไอ้ตรงจุดปลายเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะจุดยอดมุมแล้วมุมคือตรงไหนถ้าจุดยอดมุมอยู่ตรงนี้แล้วแขนของมุมคือตรงนี้มุมก็ต้องเป็นตรงนี้จริงป่ะหรือเป็นข้างนอกได้ไหมก็ได้เช่นกันเข้าป่ะแล้วก็เวลาเขียนสัญลักษณ์สำคัญเช่นเดิมเราก็ต้องใส่อะไรก่อนชื่อรังสีใช่ไหมมีจุดปลายจุดเดียวกันนี่เลยชื่อมุมเราก็จะเขียนได้ว่ามุมเราจะนับจากแขนนะมุม A B C แล้วก็ใส่หมวกที่ตรงมุมเอาไว้โอเคป่ะใส่ชื่อตรงรังสีด้วยใส่ที่แขนด้วย A B C หรือมุม C B A ก็ได้เหมือนกันโอเคไหมนี่คือวิธีการเขียนสัญลักษณ์เนาะหรืออีกแบบนึงเราจะเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยแต่ส่วนใหญ่โจทย์ก็จะให้แบบนี้มาแล้วก็แบบนี้ก็จะเขียนง่ายกว่าเนาะไอ้ที่ใส่หมวกแค่ใส่หมวกข้างบนเองได้หมดแค่เอาไอ้ตรงเนี้ยมาไว้ข้างหน้าก็เขียนได้หมดเลยโดยที่เอาตัวชื่อตัวมุมของเราเอาไว้ตรงกลางตัวมุมของเราคือตรงนี้ไว้ตรงกลางโอเคป่ะอันนี้ต้องเป็น C เอาไว้นะตรงนี้ต้องเป็น C B A โอเคป่ะมุมต้องไว้ตรงกลางแค่นี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะดูดีๆแค่นี้นะวิธีการเขียนดูแขนของมุมแขนของมุมไล่มา A B C สัญลักษณ์มี2แบบใส่หมวกก็ได้หรือเอาปีกกาแบบเนี้ยมาไว้ข้างหน้าก็ได้อันนี้เขียนแบบนี้นะถ้าอยู่ในเส้นบรรทัดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้สมมตินี่คือเส้นบรรทัดมันก็จะเขียนลักษณะเนี้ยเป็นประมาณ3เหลี่ยมแล้วก็อันนี้ขนานกับเส้นบรรทัดประมาณนี้เข้าป่ะชัดนะทีนี้เรื่องขนาดของมุมล่ะเมื่อกี้เรามีเส้นตรงส่วนของเส้นตรงอะไรเงี้ยเราก็วัดความยาวได้ใช่ป่ะโดยใช้อุปกรณ์2อย่างคือสันตรงกับวงเวียนใช่ป่ะทีนี้ขนาดของมุมอ่ะขนาดของมุมเป็นยังไงงั้นเรามาสร้างมุมไว้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะวัดขนาดของมุมยังไงได้บ้างแล้วก็เปรียบเทียบได้ยังไงถ้าสมมุติเราไม่ได้มีอุปกรณ์อย่างเช่นครึ่งวงกลมที่มีตัวมุมที่บอกแบบนี้ถ้าเราไม่มีเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอันไหนใหญ่กว่าโอเคป่ะโอเคงั้นเรามาดูสมมุติว่านี่คือมุมใช่ไหมแล้วเราใส่ชื่อไปด้วยลูกศรเนี่ยจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะเพื่อเขียนเป็นมุมแล้วแต่เราจะต้องมีจุดเพื่อแสดงชื่อจุดปลายแล้วก็จุดที่แขนของมันเช่นอันนี้พี่ให้เป็น A B C อันนี้เป็นx y z โอเคป่ะโอเคจากรูปเนี่ยเรารู้อยู่แล้วอันนี้น่าจะเล็กกว่านี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราแบบใกล้เคียงกันมากแล้วเราก็มองไกลๆเงี้ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยชัดใช่ป่ะนี่เลยวิธีการที่เราจะใช้ก็คือใช้วงเวียนมาจุดที่จุดยอดมุมแล้วก็ปัดแบบนี้ปัดวงเวียนที่จุดยอดมุมของทั้งสองเสร็จปุ๊บถ้าเราจะวัดจากอันนี้เห็นจุดตัดปะเห็นจุดตัดปะหลังจากลากตรงที่เป็นวงกลมตรงจุดยอดมุมแล้วเนี่ยมาดูที่จุดตัดเห็นปะเห็นจุดตัดนะนี่เลยเริ่มเลยนี่เป็นขนาดมุมของอะไรอันนี้ขนาดมุมของมุม x y z
เข้าปะแล้วของฝั่งนี้ล่ะเห็นจุดปลายปะเรามาเปรียบเทียบกันสิเป็นไงอันไหนใหญ่กว่ามุมไหนใหญ่กว่าแน่ๆดูดิมุม xy z แค่ตรงนี้เอง xy z อยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นมุม a b c จะต้องใหญ่กว่าโอเคปะวิธีการเขียนสัญลักษณ์เรื่องขนาดของมุมเนี่ยเขาจะนิยมตามหนังสือนะเขาก็จะเขียนแบบนี้ได้ a b c แบบนี้หรือเท่ากับแบบนี้ก็ได้แล้วมุมของเรามีหน่วยเป็นเท่าไหร่หน่วยเรียกว่าองศาโอเคปะก็วัดกันไปอาจจะต้องใช้อันนี้ช่วยละถ้าเราอยากได้มุมที่เป๊ะๆแต่มันจะมีวิธีอีกว่าเราจะรู้หรือจะสร้างมุมที่เราต้องการเนี่ยได้ยังไงได้บ้างจากแค่อุปกรณ์แค่2 อย่างนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เพิ่มกันในหัวข้อของการสร้างพื้นฐานเนาะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเรื่องการเปรียบเทียบขนาดของมุมเพราะว่าเรารู้เรื่องการเปรียบเทียบขนาดของเส้นไปแล้วแล้วก็มาดูซิว่าขนาดของมุมเนี่ยจะมีวิธีที่แตกต่างกันยังไงทวนอีกทีนะถ้าเป็นเส้นเนี่ยก็แค่กลางวงเวียนใช่ไหมแล้วก็ปาดที่จุดปลายแต่ถ้าเป็นอันนี้ต้องกลางวงเวียนรัศมีเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็จุดที่จุดยอดมุมแล้วก็ปาดวงเวียนครั้งหนึ่งทั้งสองอันเลยนะให้มันเท่ากันนะแล้วก็ดูซิมันตัดจุดตัดที่ตรงไหนถูกปะแล้วเราก็ใช้วงเวียนเนี่ยวัดขนาดตรงจุดตัดแล้วมันก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าอันไหนใหญ่กว่าอันไหนอย่าลืมเรื่องการเขียนสัญลักษณ์ด้วยเนาะต่อกันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับมุมเล็กน้อยไม่มีอะไรมากพี่จะพูดแบบรวดเดียวเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเขียนสัญลักษณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือมันเขียนได้หลายแบบเราแบบพอเริ่มเรียนไปเยอะๆหรือเจอโจทย์เยอะๆแล้วก็ชอบย่อลงมาอีกเนาะแล้วก็เรื่องการเขียนเนี่ยเขียนมุมเราต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันเดี๋ยวเวลาเจอโจทย์แล้วทำไม่ได้อีกนี่มุมเขียนแบบนี้ก็ได้มันเป็นรังสีก็จริงโอเคป่ะแต่ว่าเราเอามาแค่ส่วนนี้ก็ได้เอามาแค่จุดของมันแล้วก็เวลาเราต้องการบอกว่าเนี่ยมันคือมุม BAC นะเขียนยังไงนะมุม BAC เราจะต้องทำยังไงถ้าเราบอกว่ามันคือมุมนี้เราต้องเขียนส่วนโค้งแบบนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นการบอกขนาดของมุมแล้วก็เป็นการบอกว่าเราต้องการมุมนี้โอเคป่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยคือถ้าอย่างเงี้ยไม่งงมันมีมุม2มุมที่เราให้ที่เราต้องการขนาดก็คือมุมนี้มุมเล็กๆกับมุมกลับมุมที่ใหญ่กว่าแค่2อันแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยหลายๆเส้นเจอรูปเยอะๆถ้าเราต้องการเขียนต้องการมุมไหนเนี่ยก็เลยต้องใส่แบบนี้เข้าไปโอเคปะแล้วก็สำหรับการที่เราจะเขียนชื่อมุมเนี่ยเราอาจจะย่อกว่านี้ก็ได้นะอาจจะเขียนแค่จุดยอดมุมแล้วก็ใส่หมวกได้เลยแบบนี้โอเคปะไม่มีอะไรเนาะก็คือระบุได้เลยหรือว่าถ้าสมมุติเนี่ยเป็นรูปแบบนี้อย่างนี้รูปอะไรเนี่ยยังวาดไม่เสร็จเลยรูปแบบนี้รูปสามเหลี่ยมถูกปะพี่เขียนมุมแบบนี้มุม1มุม2มุม3มุม1มุม2มุม3เขียนแบบนี้ได้เลยโอเคปะเอาชื่อมุมมาใส่หมวกได้เลยมุมพวกนี้เป็นยังไงเขาเรียกว่ามุมภายในเนาะภายในรูปอะไรถ้าอย่างนี้ก็ต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมถ้าเราเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็เป็นมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมก็ว่ากันไปไม่มีอะไรมากแค่เป็นวิธีการเรียกชื่อเฉยๆโอเคป่ะต่อนะต่อมาชนิดของมุมมาเริ่มที่อันเล็กๆก่อนมุมแหลมมุมแหลมคือมุมที่มีขนาดเป็นไงมุมที่มีขนาดมากกว่า0เขียนแบบนี้นะ0องศาใครรู้จักปะเนี่ยใครไม่รู้จักดีกว่าองศาแบบนี้เขียนแบบนี้นะเป็นกลมๆห้อยข้างบนไว้แล้วก็มุมแหลมเนี่ยจะมากกว่า0องศาแล้วก็น้อยกว่า90องศาเป็นยังไงบ้างล่ะมุมแหลมเป็นอย่างนี้ได้ไหมนี่เลยน้องๆรู้จัก90องศาปะเนี่ย90องศาของเราคือมุมฉากแบบเนี้ยหรือมุมที่กระดาษของเราเนี่ยแหละเนี่ยเป็นมุมฉากโอเคป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเล็กกว่ามุมฉากแต่ไม่ใช่0 0นี่คืออะไรถ้า0องศามันก็คือเส้นตรงเนาะห้ามเป็นเด็ดขาด
เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงก็ว่ากันไปห้ามเป็นถ้าเป็น90องศาก็จะคือมุมฉากเพราะฉะนั้นถ้าต้องการเป็นมุมแหลงต้องอยู่ระหว่างนี้เท่านั้นเป็นรูปแบบนี้นี่หรือเป็นแบบนี้ได้ไหมเกือบๆอย่างเงี้ยดูเหมือนจะใหญ่เนาะแต่ยังไม่ถึง90องศาก็ยังนับว่าเป็นมุมแหลมอยู่โอเคป่ะนี่มุมแรกมุมแหลมต่อนะต่อมานี่ไงมุมฉากมาแล้วมุมฉากคืออะไรก็90องศาถูกไหมมุมฉากเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์เมื่อกี้เขียนให้ดูแล้วรอบนึงมีอะไรอยู่ตรงมุมนะจะไม่เขียนเป็นโค้งๆเนาะมุมฉากพี่จะเขียนเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่คือมุมฉากมุมฉากก็คือมุมตรงกล่องตรงกระดาษตรงแบบนี้ก็มุมฉากถูกไหมนี่มุมฉากแค่นี้เองมุมฉาก90องศาเนาะต่อมามุมป้านล่ะมุมป้านมีพิเศษยังไงเมื่อกี้มุมแหลมและมุมป้านของเราอ่ะก็จะเป็นมุมที่มากกว่า90องศาก็คือมากกว่ามุมฉากเมื่อกี้แต่ไม่ถึง180องศา180องศาคืออะไร180องศาก็คือเส้นตรงนั่นเองมุมเส้นตรงอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย180องศาโอเคป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการมุมป้านมุมป้านต้องเป็นลักษณะไหนมันก็ต้องออกมาแบบนี้จริงป่ะก็คือถ้าเป็นมุมฉากมันจะเป็นตรงนี้ถ้าเป็นเส้นตรงก็นี่เลยโอเคไหมมันต้องป้านไปทางนี้อย่างเงี้ยเรียกมุมป้านมุมตรงนี้นะตรงนี้มุมป้านโอเคป่ะต่อมามุมต่อไปคือมุมตรงนี่ง่ายมุมตรงตรงเบาตรงของเราคือกี่องศา180องศาปึ๊บขึ้นมาตรงนี้แหละมุมตรงจุดย่อมุมอยู่ตรงไหนก็ว่ากันไปแค่นี้มุมตรง180องศานะต่อมามุมกลับโอ้โหมุมกลับคือตรงไหนเราขี้ไม่เห็นเข้าใจเลยก็ไม่มีอะไรมากนี่คือเป็นมุมอะไรบอกต่อพี่ก่อนนี่คือมุมแหลมปกติเราคือจะมองที่มุมเล็กๆใช่ป่ะมุมย่อยๆเล็กๆแต่ถ้าเป็นมุมกลับเราจะดูที่ตรงนี้นี่ไงกลับจากบุบเล็กๆอีกทีหนึ่งก็คืออยู่ข้างนอกอันนี้เขาเรียกว่ามุมกลับจะมีขนาดเป็นยังไงขนาดจะต้องมากกว่าเส้นตรงมุมตรงเมื่อกี้ก็คือมากกว่า180องศาแล้วก็น้อยกว่า360องศา360องศาคือมุมรอบจุดมุมทั้งหมดอ่ะคือในวงกลม1วงเนี่ยมีกี่องศา360องศาถูกปะเขาเรียกว่ามุมรอบจุดรอบจุดนะแค่นี้นี่คือมุมกลับของเราเราเรียนรู้ไปแล้วนะว่ามีทั้งหมดกี่มุมที่เราควรรู้จักมีอะไรบ้างมุมแหลมมุมอะไรอีกมุมฉากใช่ไหมมีมุมป้านมุมตรงแล้วก็มุมกลับแยกแยะให้ดีเนาะบางทีโจทย์ก็เอามุมพวกนี้มาบอกเป็นตัวใบ้โอเคป่ะก็ควรจะรู้จักความหมายของมุมพวกนี้เอาไว้ก็จะสามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับการที่เราจะมาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันแล้วเรามาลองดูซิว่าที่เรียนไปเรามาใช้อะไรได้บ้างเนาะอย่าลืมกด subscribe นะคะ